แยกอยู่จู่ๆเมียโทรบอกจะคลอดลูกจี้ตรวจ DNA ผลสอบพลิกสามีถึงกับทำอะไรไม่ถูกเมื่อภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันแค่6เดือนโทรแจ้งข่าวได้ลูกชายเจ้าตัวรีบรับมาตรวจ DNA ทันทีลั่นไม่เคยมีอะไรกันลูกมาได้ไงเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าชายหนุ่มรายหนึ่งอายุ32ปีอาศัยอยู่ในมณฑลหูหนานประเทศจีนเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะดีและตัวเขาเองก็มีหน้าที่การงานที่มั่นคงแต่ยังไม่แต่งงานมีครอบครัวทำให้แม่ของเขาจัดหาแม่สื่อและได้รับการแนะนำให้รู้จักกับหญิงสาวอายุ29ปีเมื่อเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างสวยมีนิสัยอ่อนโยนทั้งสองครอบครัวต่างก็พอใจกันและกันดังนั้นทั้งคู่จึงกลายมาเป็นคู่รักกันอย่างรวดเร็วและหลังจากรู้จักกันได้เพียงเดือนเศษทั้งสองก็ไปจดทะเบียนสมรสและจัดงานแต่งทันทีโดยครอบครัวของฝ่ายชายมอบเงิน 170,000 หยวนหรือราว 800,000 บาทรวมทั้งซื้อบ้านและรถยนต์รวมมูลค่ากว่า 500,000 หยวนหรือราว 2.4 ล้านบาทให้เป็นของขวัญแต่งงานของทั้งคู่อย่างไรก็ดีหลังแต่งงานฝ่ายหญิงได้ให้บ้านและรถเป็นชื่อของเธอเนื่องจากกลัวว่าสามีจะเปลี่ยนใจในภายหลังแม้ว่าครอบครัวของฝ่ายชายจะรู้สึกว่าคำขอนี้มากเกินไปสักหน่อยแต่เมื่อนึกถึงการแต่งงานของลูกชายทางครอบครัวจึงยินยอมทำตามอย่างไรก็ตามหลังจากงานแต่งงานภรรยากลับปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่จะมีเพศสัมพันธ์กับสามีโดยใช้ทุกข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงอีกทั้งหนึ่งสัปดาห์หลังจากงานแต่งงานสามีก็ถูกย้ายไปทำงานในสถานที่ห่างไกลดังนั้นทั้งคู่จึงแยกกันอยู่คนละที่โดยที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางกายกันสักครั้งโดยไม่คาดคิด6เดือนต่อมาจู่ๆภรรยาก็โทรเรียกให้สามีกลับมาที่บ้านโดยบอกว่าเธอเพิ่งคลอดลูกสามีจึงรีบเดินทางกลับมาที่บ้านทันทีเมื่อเห็นภรรยาของเขาให้กำเนิดทารกเพศชายที่แข็งแรงสามีรู้สึกทึ่งเพราะทุกอย่างไร้สาระมากฝากภรรยายังพยายามโต้แย้งว่าเด็กเกิดก่อนกำหนดแม้ว่าเด็กทารกจะดูแข็งแรงไม่เหมือนคลอดก่อนกำหนดเลยสักนิดภาพประกอบเพื่อไขข้อสงสัยเหล่านี้สามีจึงตัดสินใจพาลูกชายไปตรวจ DNA และผลก็ออกมาตามที่คิดไว้คือเด็กชายไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับเขาเขาจึงนำใบแสดงผลกลับบ้านเพื่อเป็นหลักฐานถามความจริงจากภรรยาแต่นอกจากเธอจะไม่ได้ให้คำอธิบายใดๆไม่แสดงความละอายหรือหวาดกลัวยังเป็นฝ่ายประกาศว่าจะหย่าร้างโดยอ้างว่าหากไม่ไว้วางใจกันอีกต่อไปพวกเขาก็ไม่ควรอยู่ด้วยกันต่อไปทั้งนี้สามีคาดคะเนว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ลูกของชายอื่นอยู่ก่อนแล้วจึงตกลงแต่งงานกับเขาเพื่อหาพ่อให้ลูกและให้กำเนิดบุตรหลังจากแต่งงานได้เพียง6เดือนเท่านั้นอย่างไรก็ตามภรรยาปฏิเสธเรื่องนี้โดยกล่าวว่าเธอต้องการแต่งงานกับเขาเพราะเห็นว่าครอบครัวของเขามีฐานะดีมากสุดท้ายภรรยาจึงสารภาพว่าระหว่างออกเดทกับเพื่อนต่างเพศเธอเมาแล้วมีเซ็กกันก่อนพบว่าเธอท้องแต่เธอไม่กล้าเอ่ยชื่อพ่อของเด็กไม่แน่ใจว่าเพราะไม่รู้หรือจงใจปกปิดเธอยังกล่าวด้วยว่าเห็นด้วยกับการหย่าร้างนอกจากนี้ภรรยายังยอมรับที่จะคืนบ้านรถยนต์และเงินจำนวน 150,000 หยวนหรือราว 700,000 บาทให้กับครอบครัวของฝ่ายชายด้วยโทนี่ย้ำจุดยืนชินวัตรจงรักภักดีสถาบันเชื่อเพื่อไทยไม่เอาด้วยหากก้าวไกลทำอะไรกระทบโทนี่ย้ำจุดยืนชินวัตรจงรักภักดีสถาบันเชื่อเพื่อไทยไม่เอาหากก้าวไกลทำอะไรกระทบยันไม่ใช่ขวาจัดตกขอบแต่เมื่อเป็นคนไทยต้องเคารพวันที่16พฤษภาคม
2566 โทนี่วูดซัมตอบคำถามผ่านแคร์ท็อกเอ็กซ์แคร์คลับเฮาส์กรณี FC ของทั้งพรรคก้าวไกลและเพื่อไทยตีกันไม่จบอยากให้ฝากถึงกองเชียร์สุดโต่งทั้งสองฝั่งว่าเมื่อการแข่งขันกรรมการเป่านกหวีดจบใครชนะหรือแพ้กองเชียร์ต้องกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนพอเกมใหม่ค่อยเชียร์ใหม่หรือไปเชียร์ในด้านอื่นเมื่อถามว่าคิดอย่างไรกับทฤษฎีสีเหลืองให้เปลี่ยนมาเป็นสีแดงยากกว่าจึงไปเลือกสีส้มแทนโทนี่กล่าวว่าบางทีเขินไงซัดกันมายาวพอนึกขึ้นได้ว่าโง่ไปแล้วจะเลี้ยวกลับก็ไม่ได้จะเดินมาอีกฝั่งก็เขินเลยแวะข้างทางวันนี้เหลืองแดงส้มไม่ควรจะมีในเชิงของความแตกแยกหากเรามีหัวใจเป็นประชาธิปไตยจริงๆเราต้องยอมรับความแตกต่างหากรายอมรับความเห็นที่แตกต่างไม่ได้สังคมเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ความแตกต่างเป็นสิ่งสวยงามของประชาธิปไตยไม่อย่างนั้นเราจะฟังข้างเดียวแล้วโง่อยู่อย่างนั้นใครเป่าหูเราก็เชื่อแบบนั้นก็กลายเป็นคนโง่โง่เพราะความรอบรู้ไม่พอเพราะฟังข้างเดียวแต่ถ้าเราเปิดใจกว้างเหลืองว่าอย่างนี้แดงว่าอย่างนี้ส้มว่าอย่างนี้เราลองดูเหตุผลแล้วก็เลือกทำในสิ่งดีๆจะฉลาดกว่ามองด้านเดียวเมื่อถามว่าเบื่อไหมที่คนพูดว่าสู้ไปกราบไปโทนี่กล่าวต่อว่าการสู้ไปเราทำงานตามการเมืองเวลาแข่งขันก็ต้องแข่งเสร็จถ้าชนะได้เป็นรัฐบาลก็มาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดถามว่ากราบไปนี่คืออะไรคือการเคารพกับสถาบันเป็นเรื่องธรรมดาจุดยืนของพรรคเพื่อไทยและครอบครัวชินวัตรคือเราเคารพรักสถาบันใครว่าอย่างไรตนช่วยไม่ได้ตนเป็นของตนแบบนี้เรายินดีรับที่คนวิจารณ์ตนไม่ได้สู้เพื่อไปทำอะไรไม่ดีกับสถาบันตนสู้เพื่อเอาชนะทางการเมืองเท่านั้นผมจงรักภักดีครอบครัวผมเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรผมกับคุณหญิงพจมานสมรสพระราชทานนะดังนั้นความสำนึกยังมีอยู่จะให้ผมไม่มีมันเป็นไปไม่ได้เลยหากพรรคเพื่อไทยร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลสิ่งไหนที่พรรคก้าวไกลจะทำซึ่งคิดว่าไม่ทำโดยทำอะไรกระทบกับสถาบันกษัตริย์เราก็คงไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราไม่ใช่ขวาจัดตกขอบแต่เราถือว่าเราเป็นคนไทยต้องเคารพสถาบันกษัตริย์ชัดเจนครับไม่มีบิดพลิ้วนี่คือผม